าเจอกันที่อุทยานสวนอะไรยายผมพร้อมแก้ท่านก่อนเลยยายก็โอเคเราเลิกเล่นกันแล้วโอเคก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครัวจังันนะมาเจอกันที่ไหนครับเองเจอกันที่บ้านผมที่ไหนบ้านผมที่ไหนบ้านผมที่ไหนให้ผมพูดไหมพูดไปอุทยานบ้านสวนครับผมวันนี้อุตส่าห์มาซุ่มครับผมได้ปลาสดๆจากด้านหลังของเราครับผมวิธีดักปลาแบบบ้านแล้วก็ได้ปลาปลาธรรมชาติปลากระสูบปลากระสูบปลากระสูบถ้าเป็นปลาอย่างนี้ก็คงไม่ได้ปลาอะไรปลาสูดใส่ดูดิสูดใส่ก็ได้ใส่เลยใส่ก็ได้ปลาสูดไหมแล้วแต่ท่านจัดมาบ้านผมแล้วบอกว่าปลาสูดมาสวนผมแล้วแต่ท่านจัดปลาสูดอุทยานบ้านสวนสูดไปเข้าไปวันนี้ผมก็ได้มาจัดเมนูที่อุทยานบ้านสวนครับผมเมนูดูก่อนครับผมก้อยสุกปลากระสูดปลากระสูดครับผมภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าไอ้ปลาสูดครับผมปลาสูดเจ๊ทำบ้านผมไหมบ้านท่านเรียกยังไงไตรกับมัน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 กับมันยังเจ๊ยังเจ๊เฮ้ยพูดไปนะพูดไปกระไตรกับมันโดยครับพ่อครัวของเราเชฟกระทะรั่วเฮงพี่แห้งในส่วนของขั้นตอนหรือกระบวนการทำยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมกันเอาขันใหม่นะสวยว่ามีเอาขันโอ้ยเอาขันเนาะกระลงไก่หรือนกเขาเขาว่าขันเนาะวันนี้ได้ประสูติป่ะวันนี้ประสูติไหนอ่ะวันนี้จากข้างหลังนี่แหละประสูติข้างหลังนี่แหละหลังนี้เราไอ้หังหวยเฮานี่แหละพี่ปิยาตักมาได้มื้อเช้าเอามาแล้วเมนูนี่เฮ็ดก้อยเฮ็ดก้อยครับก้อยประสูติก้อยสุกบ่ได้ก้อยดิบก้อยประสูติสุกว่าก็บ่ถูกไอ้ที่เขาบอกว่าก้างมันเยอะพี่มีวิธีไงสับให้ละเอียดเลยสับอ๋อสับให้ละเอียดอันนี้คือเอานี่มาก่อนบทสนทนาทางสายแค่นี้พี่ยัดเอาอันนี้ให้ผมเนี่ยครับครับผมจานอีกอันนึงจานครับบอกกระมังด้วยมันหลายผดเอาจานเดียวพอครัวจังงั้นครัวบ้านๆนี่แหละกวาดปลาตะเพียนมานี่ครับผมเริ่มสับแล้วครับสับตะไคร้แล้วสับตะไคร้เราไม่มีเราเลยสับปลาแทนมีบางคนบอกว่าต้องสับละเอียดบางคนบอกไม่ต้องสับละเอียดก็แล้วแต่ความชอบไหมก็แล้วความชอบพี่ชอบแบบไหนไอ้ละเอียดหรือว่าไม่คือละเอียดละเอียดแต่ความหมักนะแต่ว่าเอ้าก็สับเพราะมันแหลกเพราะมันยังไม่หมดที่กินง่ายนะผมอยากให้พี่พูดแบบจังไงนะเออจังงั้นโอเคอันนี้หัวเราใช้ไหมครับหัวฮะหัวอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายถ้าหัวไม่ใช้ผมก็หัวเราเองก็ได้ครับมันมีกลางออกครับพี่เดี๋ยวกลางตรงเดี๋ยวกันบอกใช่ว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะผมว่าเรียนบ้านสวนบ้านเราหายากครับท่านปีเองใช่เนาะใช่ใช่เพราะว่าป้ากระสูบนี่มันต้องอยู่แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อกับปลาชะโดบ่ไอธรรมดาถ้าบ่มีคนไล่มันก็บ่กระโดดอันนี้ปล่อยธรรมชาติมันกระโดดเองนะคิดว่าไอปลาโดหลายอยู่นะเพราะเฮ็ดเมนูแล้วที่พี่ไผไล่ปลาดูเอาปลาดูเมนูสวยมากสวยเห็ดบ่เข้าเลยโอ้ยากอยู่เพียงมีบ่ได้ฝนบ่ได้ฝนนี่แหละช่วงแล้งพี่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวผมสัญญาว่าถ้าฝนมาปุ๊บผมจะเอาเม็ดเนี้ยไปตากไว้เลยไม่ได้รับภาษาไทยว่าภาษาอีสานไอ้ผลผลมีมันตู่มีมันพวกเขาตัวนี้เป็นกระดูกมันเลยซับมันเลยอันนี้เพียงผมว่าจะถามเลยเพียงผมว่าจะถามเพียงไปล้วนนี่มันคืออย่างใส่น้ำนิดนึงคือว่าไอ้น้ำเอาคือว่าเขาไปขัวเขาไปขัวมันสุกมันสุกนิดนึงเขาบริเขาบริกินดิบได้เขาบริก่อยดิบเขาก่อยสุกถามมันมาสุกกับเป็นพยานมั้ยเป็นอยู่เป็นขี้กระตึกขี้กระตึกตัวจิตไม่ใหม่แล้วในตับเนี่ยโอ้ใหม่ในตับจะเป็นไปอย่างเองคักเล่นแต่บ่สุกกับเพิ่งฮัดกับเสาอะไรสำนีบ่ครับพี่ใบใหม่สำนีบ่สำนีแล้วในตับหมูหมูก็คืออยู่ได้หมูเม็ดตัวน้อยกว่านี้ตับผมสำนีได้ครับตับผมสำนีเอง
ไม่สำเร็จอุ้ยเขาเอิ่นว่าพยาธิใหม่ๆในตับเขาบอนี้เขาบอไอ้ให้กินปลาดิบอ๋อครับครับเข้าซับเนี่ยเข้าไปก้อยเข้าก้อยสุกขอโทษครับผมเอาน้ำใส่นิดนึงนี่ใส่กระเทียมนี่อ๋อใส่กระเทียมนี่ปลาดิบกระเทียมใส่ไหมวะประกอบหอมป่ะหอมให้หอมหอมให้หอมเรามาลวนเลยก็เหมือนเราลาบเป็ดอ่ะคล้ายกันนะคล้ายก้อยกันถ้าเป็นเนื้อเป็ดเราก็ใส่กระเทียมกันเวลาเรามาลวนจะได้ดับกลิ่นข้าวกลิ่นข้าวเป็ดนั่นเองคือมันด่านแรกคือเอากระเทียมดับใส่รวนก่อนเลยมีตังแล้วครับจากบนไม่นานฮะตีไปไม่ถึง1นาทีแค่พอเนื้อมันสุกพอดีเสร็จแล้วเราก็ไปหาลังมดแดงหางมดแดงลังมดแดงเดี๋ยวพาไปเอาที่รังเลยเอาสับสไครไม่สับสไครเลยย่ะโอ้ท่านหันรอเอ้ยผมหันรอเด้อท่านไปเอามดแดงเด้อมดแดงได้ยังแล้วทำไมมีเลือดออกมาไม่ครับก็บอกว่าก้อยไงก้อยไงก็ต้องเอาเลือดทั้งหน่อยอ๋อผู้เล่นโอเคผมไปเอามดแดงก่อนโอเคไปโอเคเด้อรอเด้อเอามดแดงสดแล้วรังเบลอเลยโอ้โหเลยท่านบอกมาแง้มดูแล้วไหมมีแม่เขาอยู่กางร่มให้ก่อนจะไม่ร้อนพอเลยไหมฮะเดี๋ยวต้องเปิดเสียงให้คือว่าเราต้องให้ต้องท่านจับให้ผมเลยแล้วไม่จับกันเองดูขอเองจับที่ผมจะดูปริมาณอะไรเปรี้ยวๆปริมาณอ๋อไม่ต้องเอาหมดนี่หรอไม่ต้องเอาหมดไม่ต้องเอาหมดพอแล้วประมาณนี้สดๆเดี๋ยวเป็นยังไงพี่ยังไงอุ้มมดแดงกัดโอเคเดี๋ยวตัวอะไรไปแดงกัดตอดทางนี้พี่ทางนี้มดแดงกัดอยู่ลงทางนี่โอ้กัดอยากได้สดๆต้องป้ามาสดในสวนเลยโอ้โหเลยจะลงทางเลยลงทางเลยผิดท่าเลยพอดีนะเจอบดแดงสวัสดิ์กันโอ้นี่เราไปเจอตัวสะเดาพักเดียวพอดีเลยฮะสะเดาสะเดาอีกเหรอเอาโอ้ยเพิ่งออกยอดออกยอดบับน้อยเดี๋ยวออกยอดมันก็เกินไปออกยอดไม่ต้องกินทันหน่อยนี่ต่อยอดดีพอดียอดเดียวพอเจียวแล้วนี่ยอดแง่คำหนึ่งไงเออใส่เลยนะใส่ให้เลยนะโอเคครับผมโอเคครับโอเคเรียบร้อยมีเลือดพริกป่วนเท่าไหร่เลยโรยด้วยเกลือโรยด้วยน้ำชุดมันก็ดูขาดได้ขาดไปหรือเกือบขวดก็น่าคิดเนี่ยสุดยอดเลยยอดนะสุดยอดเลยเดี๋ยวแต่งหน้าเขาไปนึงโอ้สุดยอดจากมดแดงเลยใช่ไหมจากมดแดงเลยแต่งหน้าได้ไหมว่ามันจะดูดีนะอันนี้สะเดาอะไรครับพี่ฮะสะเดาดิบสะเดาดิบสะเดาดิบผมพลาดอีกแล้วครับผมพลาดอีกแล้วพลาดพี่พลาดตั้งหัวดอกพอดีไม่ดอกเอาตัวกลางมันจะสวยผมว่านะได้หมดแท้สดชื่นครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาผักชีโรยหน้าผมชอบแบบเราโรยหน้าครับผมผักชีโรยหน้าผมจะไม่เอาครับผมมาถามว่าโอเคเสร็จแล้วสุดยอดทายาทโอ้เจ๊บันสวนครับเอาเรามาคอมเมนต์หน่อยครัวจังงันของเราเรามาคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เนี่ยผมถ้าเอาชิมโอ้ยพนันจะเสร็จอ้ำท่านโอ้ยแกมันคิดว่าปลาสดๆที่เราได้เมื่อกี้มันจะขนาดนี้นะ
เสียงชาติมากเลยครับสุดยอดเลยตะกลังกินน้ำลายกรุบ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 ชิ้นงานนะกรุบชิ้นงานนะเห็นไหมกินกันง่ายๆกินกันสดๆแบบนี้แหละครับสดนี้ไม่ใช่ว่าดิบคือสดคือได้จะมาสดๆแล้วก็ทำเมนูกันแต่ถ้าปลาดิบไม่น่าอยากกินปลาดิบจากนั้นเราอยากทำกินปลาสุกอันนี้จะเป็นปลากระสุนนะครับผมถ้าเรามาทำเป็นเมนูนี้ทำให้สุกว่าเขาจะมีก้างเยอะถ้าเราจะเป็นทำเป็นเมนูก้อยสุกก้อยดิบเราสับให้ละเอียดครับผมเขาก็จะอร่อยทำไมปลากระสุนขมนะใส่เพี้ยงโอเคครับผมนี่ความอร่อยของเราครัวจังงันนะเจอกันทุกที่ครับผมครัวจังนะสดทุกที่ครับผมเห็นไหมความอร่อยของเราทั้งสองคอลากันที่อุทยานบ้านสวนเลยครับผมครับผมสวัสดีครับผมท่านจะพูดอะไรไม่ผมจะพูดก่อนก็ขอฝากติดตามผลงานมีอะไรผิดพลาดก็ติชมก็ได้คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ครับเอ้าน่ารักน่ารักก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมน่ารักอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยแมวอุ้ยหนูกลัวยังไงนะอุทยานแม่สวนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเมนูเด็ดครับผมครับผมสวัสดีครับ